แรงทางเคมีนะคะคือแรงที่ดูดยึดกันเมื่อในสารละลายดินนะคะมีไอออนอย่างเช่นแคลเซียมแคลเซียมนะแมกนีเซียม2บวกแคลเซียม2บวกนะขอโทษแมกนีเซียม2บวกอย่างเงี้ยนะคะ2บวกตึ้งๆนะคะเข้ามาผิวประจุผิวเคลมันมีประจุเป็นลบถูกไหมเป็นลบนะคะเมื่อมันมีประจุบวกเข้ามามันก็จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกาวเนี่ยมามีบวกเต็มอยู่ที่ผิวอนุภาคมันก็สามารถบุดูดกับเคลอีกอันหนึ่งได้อันนี้แรงอันนี้เราเรียกว่าแรงทางเคมีเนาะนะคะการเกิดโครงสร้างดินในสภาพธรรมชาตินะคะในสภาพธรรมชาติเนี่ยก็มีปรากฏการณ์เรียกว่าเรียกปรากฏการณ์ดีไหมเนาะที่จะทำให้เกิดโครงสร้างดินได้นะคะอย่างเช่นนะคะการเกิดสภาวะเปียกกับแห้งสลับกันนะคะสามารถทำให้เกิดโครงสร้างดินได้เกิดยังไงนะคะในสภาวะที่มันเปียกสภาวะที่มันเปียกนะคะดินมันก็จะขยายตัวเนาะโดยเฉพาะดินที่มีอนุภาคเคลเยอะมันก็จะขยายตัวมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินสมัยในขณะที่มันแห้งนะคะโดยเฉพาะเวลามันแห้งมากๆนะคะมันก็จะเกิดรอยแตกนะคะรอยแตกซึ่งรอยแตกนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันจะเกิดขึ้นบริเวณที่มีความอ่อนแอของโครงสร้างมันก็จะแตกก่อนนะคะการเกิดรอยแตกนี้นะคะก็จะทำให้มีการจัดเรียงตัวโครงสร้างสมัยนะคะสักพักหนึ่งเปียกไปอีกมันก็จะมีการเพิ่มปริมาตรเนาะดินก็จะบวมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดเรียงตัวของแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแห้งเปียกแห้งเปียกสลับกันทำให้มันเกิดโครงสร้างดินขึ้นมาเนาะนะคะอันที่สองนะคะการเกิดสภาวะน้ำแข็งตัวนะคะหรือว่าน้ำแข็งละลายสลับกันลักษณะแบบนี้ก็จะคล้ายๆเปียกแห้งสลับกันแต่มากไปกว่านั้นก็คือในน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะมีการฟอร์มตัวเป็นผลึกน้ำแข็งโดยเฉพาะในแถบหนาวๆเนาะพอมีการฟอร์มตัวเป็นผลึกน้ำแข็งปุ๊บก็จะทำให้เม็ดดินที่มีน้ำอยู่ข้างในเนี่ยแตกออกนะคะเพราะมันเป็นผลึกมันก็จะใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาเกิดอากาศค่อยๆเย็นถ้าอากาศค่อยๆเย็นผลึกน้ำแข็งจะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เม็ดดินก็ถูกแตกออกจากกันในขณะที่มันละลายนะคะก็จะเหมือนกับว่าดินมันเริ่มมีน้ำถูกไหมก็เหมือนสภาวะที่เริ่มเปียกนั่นเองนะคะก็จะมีการจัดเรียงตัวไปเกาะกลุ่มกันจากเม็ดจากที่เกาะกันอยู่ฝั่งซ้ายก็อาจจะถูกเบียดออกมาเกาะกับฝั่งขวาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับเปียกแห้งสลับกันนะคะอันที่3คือเกิดจากอิทธิพลของรากพืชนะคะรากพืชเนี่ยนะคะจะส่งเสริมทำให้เกิดโครงสร้างดินได้โดยการอันดับแรกเวลารากพืชชอนชัยเนาะเวลามันชอนชัยเนี่ยมันจะไปชอนชัยในส่วนที่เป็นช่องก่อนนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรอยแตกของระหว่างแอกกิเกตนะคะหรือรอยแตกที่ระหว่างแอกกิเกตที่ค่อนข้างอ่อนแอเนาะมันก็จะทำให้เม็ดดินเนี่ยแตกออกจากกันแล้วในขณะที่มันชอนชัยไปเนี่ยเม็ดดินแตกออกจากกันเนาะเม็ดพอแตกออกจากกันปุ๊บมันก็ไปเบียดกับเม็ดดินข้างๆก็จะมีการรวมตัวกับเม็ดดินข้างๆนะแตกอันเก่ามารวมกับอันใหม่อย่างเงี้ยนะเป็นต้นเนาะนอกจากนี้นะรากพืช นะคะเวลาเขาดูดธาตุอาหารนะคะก็จะมีการปลดปล่อยสารอันที่เรียกว่ารูทแอ็กซิเดตซึ่งเรียนมาตั้งแต่สมัยซอย1เนาะว่ารูทแอ็กซิเดตเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของสารเชื่อมนะคะทำให้เกิดโครงสร้างดินนะคะมีลักษณะเหมือนกาวเนาะทำหน้าที่คล้ายๆกาวนะคะก็จะทำให้ดินมีโครงสร้างนะคะอันที่4นะคะเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์นะคะในขณะที่จุลินทรีย์มีการย่อยสลายเศษซากพืชเนี่ยนะคะมีอะไรอินทรีย์วัตถุเกิดขึ้นอินทรีย์วัตถุก็เป็นหนึ่งในสารเชื่อมเหมือนกันนะคะทำให้เกิดโครงสร้างดินมากไปกว่านี้นะจุลินทรีย์ประเภทรานะคะก็จะมีเส้นใยถูกไหมเส้นใยมันก็โอบล้อมอนุภาคดินโอบล้อมแอกกิเกตที่มีขนาดเล็กๆให้รวมตัวเป็นขนาดใหญ่ทำให้มีแอกกิเกตที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะในการประเมินของโครงสร้างดินนะคะ เราสามารถประเมินได้ทั้งเชิงคุณภาพและก็เชิงปริมาณเนาะในเชิงคุณภาพนะคะเราจะประเมินลักษณะรูปร่างขนาดเหมือนที่
ได้อธิบายไปในตารางแล้วนะคะรวมถึงความคงทนของหน่วยโครงสร้างด้วยนะคะอันที่2เราสามารถประเมินในเชิงปริมาณนะคะเชิงประเมินเชิงปริมาณซึ่งการประเมินแบบนี้นะคะเป็นการประเมินเชิงอ้อมนะคะเป็นการศึกษาสมบัติทางกายภาพที่เราจะศึกษาสมบัติอันนี้สัมพันธ์กับสมบัติขอโทษลิ้นพันศึกษาสมบัติทางกายภาพอื่นนะคะที่สัมพันธ์กับโครงสร้างดินนะคะเพื่อประเมินโครงสร้างดินนะคะมีอะไรมั่งอันแรกก็คือความคงทนของเม็ดดินนะคะหรือว่า aggregate stability ที่พูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาเจาะกันในสไลด์ถัดๆไปนะครับอันที่2คือ particle size distribution หรือว่าการกระจายขนาดเม็ดดินนะคะในคลิปที่2เราพูดถึงเราพูดถึงการกระจายขนาดอนุภาคดินถูกไหมนะคะการกระจายขนาดอนุภาคดินอันนี้การกระจายขนาดเม็ดดินไม่เหมือนกันนะอนุภาคก็คือแซนซิลเคลย์นะมีการกระจายทำให้สามารถทำนาไม่ใช่ทำนาขอโทษทำให้สามารถประเมินเนื้อดินได้ถูกไหมนะคะแต่อันนี้เป็นการกระจายขนาดเม็ดดินนะคะเราอยากรู้ว่ามีแอกิเกตใหญ่กลางเล็กเยอะน้อยแค่ไหนนะคะอย่าสับสนนะคะสมบัติอันที่3ที่สามารถประเมินโครงสร้างดินได้ก็อย่างเช่น density กับ porosity หรือว่าความหนาแน่นแล้วก็ความพรุนนะคะอันดับที่4คือ pore size distribution นะคะหรือการกระจายขนาดช่องว่างช่องว่างเนี่ยจะบอกว่าดินมันพรุนหรือมันไม่พรุนถูกไหมนะคะก็จะสามารถประเมินโครงสร้างดินได้ด้วยแล้วสุดท้ายก็คือการประเมินจาก infiltration หรือว่าการซาบซึมน้ำของดินนั่นเองนะคะเรามาดูอันที่สำคัญนะคะเม็ดดินนะคะ aggregate stability นะในการวิเคราะห์ aggregate stability นะคะเราจะประเมินจากการวัดโดยใช้การร่อนนะคะโดยใช้การร่อนเนาะเป็นการวัดปริมาณการกระจายของเม็ดดินขนาดต่างๆนะคะโดยวิธีเชิงกลหรือวิธีการร่อนในวิธีการร่อนเนี่ยก็จะสามารถร่อนได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็ร่อนได้ทั้งแบบเปียกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะในการร่อนแบบแห้งนะคะก็จะมีเครื่องมือสีบือตะแกรงเนี่ยนะคะถ้าใครอยากเห็นเครื่องมือนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในห้องซอยฟิสิกส์เนาะมีตะแกรงอยู่อันนึงนะคะมีลักษณะคล้ายปิ่นโตนี่นะคะตะแกรงแต่ละชั้นนะคะก็จะมีขนาดแตกต่างกันนะเหมือนนี้นะนะคะตั้งแต่ขนาดหยาบมากที่สุดนะคะหยาบรองลงมาจนกระทั่งขนาดละเอียดมากที่สุดเขาก็จะมาซ้อนกันเป็นปิ่นโตแบบนี้นะคะแล้วก็สีบหรือว่าร่อนนะคะร่อนแบบหมุนนะคะแบบแนวระดับแบบหมุนนะคะร่อนการแยกขนาดเม็ดดินแบบนี้นะคะเหมาะกับดินในเขตแห้งแล้งนะคะเพราะว่าอนุภาคดินเนี่ยเกาะกันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราก็จะร่อนดินแบบนี้นะคะแต่นะคะมีอีกแบบนึงก็คือการร่อนดินแบบเปียกนะคะหรือว่าเวทสีวิ่งนะคะในการร่อนเนี่ยก็จะร่อนในน้ำนะลักษณะอาจจะเป็นปิ่นโตแบบนี้แล้วใส่น้ำเข้าไปหรือว่าจะมีเขาเรียกแทงค์เนาะนะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงเป็นเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้เหมือนกันนะคะในแต่ละชั้นมีตะแกรงแต่ละขนาดใส่ดินเข้าไปข้างบนแล้วก็ร่อนในน้ำในการร่อนในน้ำเราจะไม่ร่อนในแนวระดับนะเราจะร่อนขึ้นลงนะคะดินที่โดนน้ำแล้วมันแตกออกจากกันแอกกิเกตก็จะเล็กลงถูกไหมมันก็จะไหลลงไปในสีบที่มีขนาดถัดไปแล้วก็ถัดไปแบบนี้นะคะในการร่อนแบบนี้นะคะใช้ได้สำหรับการแยกเม็ดดินที่มีขนาดเล็กๆนะคะคือประมาณ 0.1 ถึง 0.25 มิลลิเมตรนะคะถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ได้นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะสามารถคำนวณนะคะการกระจายขนาดเม็ดดินได้โดยใช้การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำหนักเฉลี่ยนะคะหรือว่า mean weight diameter นะคะ mean weight diameter หาได้จากสูตรนี้นะ mean weight diameter นะคะจะเท่ากับผลรวมของขนาดเฉลี่ยเม็ดดินของแต่ละขนาดนะคะคูณด้วยสัดส่วนโดยน้ำหนักของดินแต่ละกลุ่มขนาดนะคะ
ถ้าใครจะจำได้มันจะเหมือนกับวิธีการหาการกระจายขนาดอนุภาคดินจำได้ไหมในตารางอ่ะการกระจายขนาดอนุภาคอันนี้เป็นการกระจายขนาดเม็ดดินนะคะเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดดินแต่ละขนาดเม็ดดินแต่ละขนาดตรงนี้เป็นสัดส่วนโดยน้ำหนักนะคะซึ่งตะแกรงร่อนนะคะที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีมันจะเป็นเบอร์ที่เราเรียกว่าเมชใช่ไหมจะมีขนาดแตกต่างกันมีตั้งแต่ขนาดหยาบที่สุดนะคะประมาณ 4.7 นะคะแล้วก็2มิลลิเมตร1มิลลิเมตรแล้วก็ 0.2 มิลลิเมตรเป็นต้นเนาะนะคะในการหาเนี่ยอาจารย์ไม่สอนคำนวณแล้วนะทุกคนน่าจะทำได้เหมือนกับที่เคยสอนไว้ในเอตรงนี้อุ้ยโหตรงนี้น่าจะจำกันได้นะคะนี่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการหาพอสัดขอโทษการกระจายขนาดอนุภาคใช่ไหมการกระจายขนาดอนุภาคดินนะคะแต่อันนี้เป็นการกระจายขนาดเม็ดดินแต่ว่าทำเหมือนกันเลยนะคะทำเหมือนกันโดยทั่วไปนะคะการวิเคราะห์การกระจายขนาดเม็ดดินเนี่ยค่ะมันจะกระทำร่วมกันกับการวิเคราะห์ความคงทนของเม็ดดินนะคะแล้วนิยมใช้การร่อนแบบเปียกนะคะความแตกต่างระหว่างปริมาณการกระจายขนาดเม็ดดินนะคะจากการร่อนทั้ง2วิธีเนี่ยเราเรียกว่าค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้ำหนักเฉลี่ยนะหรือว่า change in meanweight diameter นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์แทนด้วยตัวย่อ ง่ายๆคือ CMWD นะคะค่า CMWD ก็คือค่า mean weight diameter ที่ร่อนด้วยร่อนแบบแห้งลบด้วย mean weight diameter ที่ร่อนแบบเปียกนะคะการร่อนแบบแห้งกับการร่อนแบบเปียกมีความหมายนะเดี๋ยวจะมาดูกันเนาะมีความหมายถ้าสมมุติว่าเวลาเราร่อนนะคะเราร่อนทั้งสองแบบแบบเปียกก็แบบแห้งในการร่อนแบบแห้งนะคะขอโทษเสร็จแล้วเราเอาค่ามาลบกันเนาะถ้าสมมุติว่าค่า CMWD เนี่ยนะคะสูงแสดงว่าเม็ดดินเนี่ยจับตัวกันเป็นเม็ดที่มีขนาดใหญ่นะถ้าค่า CMWD เนี่ยสูงนะคะแสดงว่าซอลต์แอกกิเกตของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แต่ถ้า CMWD เนี่ยต่ำแสดงว่ามีความทนทานต่อการสลายตัวในน้ำได้มากกว่านะคะดินมีโครงสร้างแข็งแรงนะคะนึกออกไหมถ้าอันเนี้ยต่ำนะคะแสดงว่าดินมีความทนทานต่อการสลายตัวในน้ำได้มากนะคะแสดงว่าดินมีความแข็งแรงนะคะในการวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์หาการกระจายขนาดเม็ดดินนะคะเรานิยมทำกันทั้งเรานิยมประเมินร่วมกับนะคะร่วมกับการกระจายขนาดอนุภาคนะคะตัวอย่างเช่นนะนี่เป็นกราฟที่แสดงการสะสมนะคะการกระจายขนาดอนุภาคของดินแล้วก็การกระจายขนาดเม็ดดินนะคะโดยใช้เวทจีบวิ่งนะคะการใช้เวทจีบวิ่งเนี่ยเราพูดง่ายว่ามันคือการวิเคราะห์ aggregate stability นั่นแหละนะคะความคงทนของเม็ดดินเนาะนะคะเรามาดูอันดินแรกก่อนนะคะวิธีการดูกราฟนี้นะดินชุดปักช่องนะคะชุดรู้จักกันเนาะชุดปักช่องเป็นดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวนะคะอนุภาคเนี่ยเส้นนี้นะคะเป็นการกระจายขนาดอนุภาคดินเส้นปะเนี่ยนะคะอนุภาคดินส่วนใหญ่นะคะเป็นอนุภาคดินที่มีขนาดเล็กๆนะเนื่องจากว่ามันเป็นดินเหนียวใช่ไหมนะคะอนุภาคเนี่ยเป็นเคลย์ซะส่วนใหญ่เลยมีอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 มิลลิเมตรเนี่ยเยอะเลยอยู่ตรงนี้นะคะแต่พอมาดู aggregate stability นะคะจะพบว่า aggregate ส่วนใหญ่เป็น aggregate ที่มีขนาดใหญ่ใช่ป่ะขนาดใหญ่กราฟนี้บอกอะไรกราฟนี้บอกว่าดินชุดปักช่องค่ะเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดมีแอกกิเกตมีความคงทนของเม็ดดินสูงนะคะแล้วก็มีเม็ดดินที่เป็นเม็ดขนาดใหญ่
เนาะนะคะอันที่สองนะคะสมมติดินชุดยโสธรนะคะเป็นดินเนื้อหยาบๆถึงปานกลางถึงหยาบนะคะจะเห็นว่านะคะอาการกระจายขนาดอนุภาคเนี่ยนะเป็นดินเนื้อปานกลางแล้วมีตั้งแต่1มิลลิเมตรเลยไปจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรนะคะเป็นเนื้อดินปานกลางนะคะแต่การกระจายขอโทษแต่ aggregate stability นะคะดู aggregate นะคะจะมีการกระจายหลายขนาดแบบนี้นะคะแสดงว่าดินชุดดินยโสธรเนี่ยเป็นเนื้อดินที่มีปานกลางนะคะแล้วก็มีความคงทนของเม็ดดินเนี่ยปานกลางเหมือนกันเรามาดูชุดดินวาลินค่ะวาลินเนี่ยเป็นดินเนื้อค่อนข้างหยาบนะคะค่อนข้างหยาบมีการกระจายตั้งแต่เนื้อดินตั้งแต่ใหญ่นะคะทั้งกลางแล้วก็ทั้งเล็กนะคะเป็นดินเนื้อปานกลางก็แหละนะคะมีการกระจายขอโทษมี aggregate stability นะคะ wedge chipping คือเส้นหนาเนี่ยนะคะค่อนข้างเล็กนี่จะเห็นได้ว่าดินนี้เป็นดินที่เป็นดินเนื้อปานกลางแต่มี aggregate ที่เป็นเม็ดขนาดเล็กไม่เหมือนกับชุดดินปากช่องนะต่างกันเลยนะปากช่องเนี่ยเม็ดดินเนี่ยขนาดเล็กขอโทษอนุภาคดินนะคะส่วนใหญ่เป็นดินเนื้อละเอียดนะอนุภาคดินเนื้อละเอียดแต่ว่าแอกกิเกตเนี่ยใหญ่นะคะมีการเกาะกลุ่มกันเป็นแอกกิเกตดีนะคะกราฟแสดงแบบนี้นะนะคะอาจารย์ข้ามไปนิดนึงนะคะว่าการร่อนนะคะในการร่อนแบบแห้งแบบเปียกเนี่ยมีความหมายนะคะทำไมมันถึงมีความหมายเนื่องจากว่าเขานิยมร่อนแบบเปียกเนื่องจากว่าเราจะเรียนแบบธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งผลทำให้เม็ดดินเนี่ยแตกกันออกจากกันมากที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องน้ำถูกไหมเม็ดฝนนะคะดังนั้นนะคะเราจึงใช้น้ำเป็นปัจจัยที่บอกความคงทนของเม็ดดินเราจึงร่อนเม็ดดินแบบเปียกนะคะสำหรับแบบแห้งเนี่ยนะคะก็คือเรียนแบบการพังทลายโดยลมนะคะการทำให้เม็ดดินเนี่ยแตกกระจายโดยลมก็คือมันจะกลิ้งกลิ้งและทำให้เม็ดดินแตกออกจากกันก็เลยจะต้องร่อนแบบเปียกด้วยแบบแห้งแยกออกจากกันนะคะในการวิเคราะห์ความทนทนของเม็ดดินนะคะ aggregate stability นะคะจะวิเคราะห์เม็ดดิน ที่คงทนต่อแรงปะทะของน้ำที่จันพูดไปเมื่อกี้เนาะและปริมาณของอนุภาคดินที่มีขนาดเล็กเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเม็ดดินนะคะซึ่งข้อมูลที่แสดงนะคะเราจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เม็ดดินที่มีความคงทนนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของ stable aggregate นะคะเครื่องมือที่เราใช้วิเคราะห์นะคะเราก็จะใช้ wedge chipping apparatus นี้นะคะอันเมื่อกี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบหยาบหน่อยนะคะไซส์ตะแกรงก็จะหยาบหน่อยถ้าอันนี้จะเป็นไซส์ตะแกรงแบบละเอียดหน่อยนะคะแบบเล็กเนี่ยนะคะเครื่องมือนี้มีในทวิสิกเหมือนกันนะคะ อุปกรณ์อันนี้นะคะเราเรียกว่า wedge chipping apparatus นะคะอุปกรณ์อันนี้นะก็จะประกอบไปด้วยตะแกรงไอ้สีดำๆนี่คือเป็นตะแกรงขนาดเล็กถ้าหยิบขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็นรูตะแกรงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นท่อเขาเรียกท่อพลาสติกนะตรงนี้ก็จะเป็นท่อสแตนเลสเอาไว้ใส่น้ำนะคะเวลาทดสอบนะคะเขาก็จะร่อนดินที่มีขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตรเนาะใส่ลงช่างดินใส่ลงไปในนี้นะคะตรงนี้ใส่น้ำนะคะแล้วก็เขาก็จะสีบในแนวขึ้นลงนะคะเนี่ยคันโยกตรงนี้นะคะมันจะอัตโนมัติเนาะเปิดปุ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะโยกนะคะร่อนดินแบบนี้นะคะเม็ดดินที่ไม่ทนแรงปะทะของน้ำมันก็จะแตกออกแล้วมันก็จะร่วงหล่นลงมาอยู่ในน้ำถูกไหมเม็ดดินที่มันทนแรงปะทะของน้ำมันก็จะยังคงค้างอยู่ในตะแกรงนี้นะคะสัดส่วนระหว่างดินที่ค้างบนตะแกรงนะคะกับดินที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยสามารถนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เม็ดดินที่มีความคงทนหรือว่า stable aggregate ได้นะคะโดยใช้สูตรนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ของ stable aggregate นะคะจะเท่ากับมวลของดินแห้งที่ค้างบนตะแกรงนะคะ ms คือมวลของดินแห้งที่ค้างเสร็จแล้วเราเอาออกไปแล้วก็ไปอบให้แห้งเนาะอบให้แห้งนะคะ ms คือมวลของดินที่ค้างอยู่บนตะแกรงนะคะลบด้วยมวลของดินที่มีขนาดมากกว่า 0.25 มิลลิเมตร
นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาจะวัดดินเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตรนะคะเราก็ต้องสีบ 0.25 มิลลิเมตรออกไปนะคะซึ่งขนาดเนี้ยมันอาจบางดินนะคะมันอาจจะไม่ใช่เม็ดดินเนาะมันอาจจะเป็นเม็ดทรายหรือเม็ดหินอะไรนะคะก็ล่อนออกไปซะนะคะหารด้วยนะคะ M มวลของดินที่ใช้ทั้งหมดนะคะที่เราเก็บที่เราชั่งมานะคะลบด้วยมวลของดินที่มีขนาดมากกว่า 0.25 มิลลิเมตรนะคะที่มีขนาดใหญ่ลดออกไปนะคะคูณ100ขอโทษทีคูณ100นะก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของ stable aggregate ออกมานะนะคะสมบัติทางกายภาพอื่นๆของดินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดินนะคะอันแรกเลยเรียนไปแล้วเนาะ soil density กับ porosity หรือว่าความหนาแน่นแล้วก็ความพรุนของดินนะคะทั้งความหนาแน่นกับความพรุนของดินเนี่ยเป็นสมบัติที่มีความใกล้ชิดมากกับโครงสร้างดินนะคะเป็นสมบัติที่บอกการที่ประเมินโครงสร้างดินทางอ้อมได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลทั้งหมดได้นะคะเช่นข้อมูลความพรุนของดินนะคะเกิดขึ้นข้อมูลความพรุนของดินนะคะส่วนใหญ่เราจะมีความเข้าใจผิดเนาะเข้าใจผิดว่าดินพรุนเยอะดินมีความพรุนสูงเป็นไงความหนาแน่นรวมต่ำเป็นไงโครงสร้างมีความพรุนดีบินดินที่มีโครงสร้างดีไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องบางทีก็อาจจะเกิดการสับสนเนาะแต่สามารถบอกได้นะข้อมูลsoil density กับ porosity สามารถบอกได้คร่าวๆแต่บอกไม่ได้ทั้งหมดบอกไม่ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นความพรุนรวมเป็นต้นนะอย่างที่บอกไปความพรุนรวมของดินเหนียวกับดินเอาดินร่วนดีกว่าเปรียบเทียบกันนะคะดินเหนียวมีความพรุนรวมสูงมากแน่นเชียวนะสมมติมันแน่นมากเลยเป็นดินโครงสร้างดีไหมไม่ดีบางทีก็อาจจะไม่ดีนะคะแต่ความพุนทำไมมันสูงล่ะนะเพราะฉะนั้นความพุนค่าเดียวบอกไม่ได้ว่าดินนี้มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างเนาะนะคะเราจะต้องใช้ค่าอื่นมาช่วยประเมินด้วยนะคะก็คือ pore size distribution หรือว่าการกระจายขนาดช่องว่างนะคะการกระจายขนาดช่องว่างจะบอกว่าภายในดินเนี่ยมีช่องใหญ่หรือช่องปานกลางหรือช่องขนาดเล็กอยู่อย่างละเท่าไหร่นะคะเราจะเจอกัน3 distribution แล้วนะมี particle size distribution ใช่ป่ะการกระจายขนาด อนุภาคดินนะคะแล้วก็จะมีการกระจายขนาดเม็ดดินนะคะจริงๆเรียกว่า aggregate size distribution เนาะอีกอันนึงก็จะเป็น pore size distribution การกระจายขนาดช่องว่างนะคะการกระจายขนาดช่องว่างเนี่ยจะบอกว่าดินเนี่ยมีช่องว่างขนาดเล็กกลางใหญ่อยู่เท่าไหร่ตัวอย่างเช่นนะในดินเหนียวมี total porosity หรือความพรุนรวมเยอะมากนะคะแต่พอมาวัดการกระจายขนาดช่องว่างจะพบว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ในปริมาณน้อยมีช่องว่างขนาดเล็กอยู่ในปริมาณเยอะนะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะทำให้บอกได้ว่าอ๋อดินนี้โครงสร้างไม่ค่อยดีนะมีช่องขนาดใหญ่กับขนาดปานกลางเนี่ยน้อยมีแต่ช่องขนาดเล็กเยอะเลยระบายอากาศระบายน้ำไม่ดีแน่นอนอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะนะคะในการหาการกระจายขนาดช่องว่างนะคะเราจะใช้หลักเราจะอาศัยทฤษฎีของแคปิลารีนะคะให้สมมุติว่าช่องภายในดินเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆหลอดแคปิลารีเนาะเราเรียนมาตั้งแต่2คลิปที่แล้วนะคะสมการของแคปิลารีจะเห็นได้ว่านะรัศมีนะคะจะแปรผกผันกับตรงนี้คือแรงดันนะคะจะแปรผกผันกับแรงนะคะถ้ายิ่งมีรัศมีเล็กนะคะหลอดยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งมีแรงเยอะนะเอาแค่นี้ก่อนนะถ้ายิ่งรัศมียิ่งเล็กยิ่งมีแรงเยอะถ้ารัศมีใหญ่หน่อยนะคะแรงก็จะน้อยหน่อยนะคะเรามาดูอีกทีนึงเนาะในสมการแคปิลารีนะคะอย่างนี้อย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้เนาะนะคะรัศมีแปรผกผันกับแรงเนาะถ้ายิ่งหลอดแคปิลารียิ่งเล็กนะเราจะพบว่ามันมีแรงดูดยึดดูดดึงน้ำนะคะขึ้นไปยิ่งเยอะนะคะทำให้ดูดน้ำดึงน้ำขึ้นไปมีความสูงมากกว่าหลอดแคปิลารีที่มีขนาดใหญ่ส
ูกไหมนะคะอันนี้เป็นสมการแคปิลารีนะคะเราจะมาใช้ยังไงในการหาช่องการกระจายขนาดช่องว่างของดินนะคะทีนี้เรามาดูเทอมนี้เนาะโทษนะเทอมนี้นะคะเทอมนี้คือแรงถูกป่ะนะคะแรงหรือว่าความดันนั่นเองนะคะเราอยากรู้ว่าช่องมีขนาดเท่าไหร่ถ้าเราทราบแรงเราก็แค่ย้ายข้างถูกป่ะในเมื่อทุกสิ่งมันเป็นค่าคงที่นะคะค่านี่คือแรงตึงผิวตรงนี้คือมุมที่ตกกระทบ2ทุกอย่างนี้เป็นค่าคงที่หมดเลยดังนั้นนะคะถ้าเราทราบแรงเราจะทราบรัศมีเราทราบรัศมีนะในดินให้นึกภาพในดินมีช่องขนาดเล็กกลางใหญ่เยอะแยะเลยนะคะมีรัศมีแตกต่างกันถ้าเราทราบแรงที่เราดันของเหลวชนิดหนึ่งเข้าไปในรูพวกนั้นได้เราจะทราบว่ารัศมีเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ของเหลวที่เราใช้นะคะที่เราใช้ในการวิเคราะห์เราจะใช้ตะกั่วนะคะเราจะใช้ตะกั่วเนื่องจากว่าถ้าใช้น้ำเป็นไงมันก็จะเปียกถูกไหมนะคะค่ามันจะเออเลอร์เนาะจะไปซึมกับผิวดินข้างๆนะคะเราใช้ตะกั่วเนื่องจากตะกั่วมันไม่ซึมนะคะไม่ซึมเข้าผิวดินไม่เปียกผิวดินเนาะไม่เปียกผิวอนุภาคดีกว่าเนาะไม่ทำปฏิกิริยากับผิวอนุภาคนะคะทีนี้จากปกติแล้วแรงดึงเนี่ยนะคะแรงดึงเนี่ยมันมีค่าเป็นลบเนาะเดี๋ยวได้เรียนพาร์ทถัดไปในเรื่องน้ำในดินนะบอกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะงงว่าเครื่องหมายมาจากไหนการแรงดึงขึ้นไปเนี่ยนะคะมันมีค่าเป็นลบแต่ทีนี้ในการหานะคะเราจะใช้วิธีการกดนะคะดันกดนะคะปลอดขอโทษกดตะกั่วนะคะลงมาให้ผ่านช่องเนี่ยว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแรงตรงนี้จะมีค่าเป็นบวกเนาะแรงกดเป็นบวกแรงดึงเป็นลบนะคะเราก็จะต้องใส่เครื่องหมายให้มันด้วยเนาะนะคะมันเป็นแรงฝั่งตรงกันข้ามเราก็ต้องใส่เครื่องหมายมันด้วยเอาย้ายข้างค่ะสมมุติตรงนี้รวมกันเป็นแรงถูกป่ะย้ายขึ้นไปข้างบนเอาอาลงมาข้างล่างดังนั้นถ้าเราทราบแรงอันนี้เป็นคอนเซปต์นะไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องจำสูตรก็ได้นะคะไม่มีคำนวณเนาะนะคะถ้าเราทราบแรงนะคะเราจะทราบขนาดถ้าเราทราบแรงเราจะทราบขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะง่ายๆสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางฟิสิกส์ของดินเมื่อดินมีความชื้นนะคะ สมบัติแรกนะคะก็คือการเกาะยึดกันของอนุภาคนะคะหรือว่าซอย consistency นะคะระดับการเกาะยึดกันของอนุภาคดินนะคะการคงรูปร่างต้านทานแรงกระทำภายนอกนะคะเกิดจากการดูดยึดกันระหว่างอนุภาคดินด้วยกันเองนะคะแล้วก็การดูดยึดกันระหว่างอนุภาคดินกับน้ำนะคะซึ่งแรงอันนี้นะคะจะแปรผันไปตามความชื้นของดินนะคะดังนั้นเวลาเรารายงานค่า soil consistency นะเราจะต้องรายงานความชื้นไปด้วยนะคะว่าดินเนี่ยอยู่ในระดับแห้งชื้นเปียกค่อนข้างเปียกหรือว่าเปียกนะคะถ้าเป็นดินแห้งนะคะ consistency เราจะประเมิน3ระดับก็คือดินร่วนไม่เกาะกันนะคะนิ่มหรือว่าแข็งนะคะแต่ถ้าเป็นระดับดินชื้นนะคะเราจะประเมินซอยคอนสิสเทนซี่3ระดับเหมือนกันเป็นร่วนซุยนะคะหรือว่าแข็งพอสมควรหรือเฟิร์มไปนะคะแต่ถ้าเป็นดินที่มันค่อนข้างเปียกนะคะก็จะประเมินเป็นเนื้อเนินหน้านะคะเป็นคงรูปได้หรือปั้นได้นะคะแล้วก็แข็งพอสมควรนะคะแต่ถ้าเป็นเปียกถ้าดินมันเปียกเนี่ยเราจะประเมินคอนสิสเทนซี่2ระดับคือมันเหนียวเนอะหนะหรือว่ามันหนืดนะคะเหนียวกับหนืดไม่เหมือนกันนะนะคะหนืดมันไหลได้เหนียวเนอะหนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเนอะหนะกริยาเนอะหนะนะนึกภาพออกใช่ไหมนะคะตัวที่2นะคะเมื่อดินมีความชื้นนะคะโดยเฉพาะดินที่มีเคลย์เยอะเนี่ยนะคะจะแสดงสมบัติพลาสติกซิตี้นะคะซอยพลาสติกซิตี้นะคะคือการที่ดินคงรูปอยู่ได้แล้วก็สามารถปั้นเป็นรูปต่างๆได้โดยไม่หักจากแรงกระทำภายนอกนะคะซอยพลาสติกซิตี้เนี่ยนะจะเกิดขึ้นเมื่อมีความชื้นเข้ามาระดับหนึ่งนะคะเรื่องความชื้นอันนี้นะคะก็จะไปห่อหุ้มอนุภาคนะคะเป็นเยื่อบางๆนะคะเกิดแรงดูดยึดกันระหว่างอนุภาคกับ
ความชื้นนะคะดูดยึดกันทำให้มีแรงตึงผิวเกิดขึ้นที่บริเวณที่ผิวอนุภาคกับน้ำกับน้ำนะคะอย่างที่บอกไปเนาะนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อดินเนี่ยมีเคลนะคะมีแร่ดินเหนียวเป็นองค์ประกอบซึ่งถ้าดินไหนเนี่ยมีไม่มีหรือมีดินเหนียวในน้อยกว่า 20% เนี่ยก็จะไม่แสดงสมบัติซอยพลาสติกซิตี้นะอนุภาคทรงกลมจะมีสมบัติในการแปรรูปที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเป็นแบบแผ่นนะแบบแผ่นมันมีพื้นที่ผิวเยอะใช่ไหมเป็นพื้นที่ผิวเยอะมีพื้นที่ผิวในการมีพื้นที่ผิวที่จะเพิ่มแรงระหว่างน้ำกับผิวอนุภาคเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นดินที่มีอนุภาคดินที่มีโครงสร้างแบบแผ่นคืออะไรคือเคลนะก็จะมีสมบัติพลาสติซิตี้สูงกว่านะคะอนุภาคขนาดเล็กนะคะก็จะมีคุณสมบัติเป็นพลาสติซิตี้สูงกว่าเหมือนกันเพราะว่ามีพื้นที่ผิวสูงเยอะนะคะเกณฑ์ในการวัดพลาสติซิตี้นะคะเราจะวัด3ค่านะคะค่าแรกเราเรียกว่า liquid limit นะคะค่าที่2เรียกว่า plastic limit ส่วนค่าสุดท้ายเรียกว่า plastic index นะคะอันแรก liquid limit หรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ upper plastic limit คืออะไรคือค่าความชื้นขอโทษเป็นระดับความชื้นของดินที่ดินค่าลิ้นพันเอาใหม่ขอกินน้ำก่อนเป็นความชื้นของดินในระดับที่ดินเนี่ยเริ่มแสดงสมบัติกึ่งเหลวความชื้นสูงที่สุดที่ดินจะเริ่มแสดงสมบัติกึ่งเหลวเริ่มจะเหลวแล้วนะถ้าเกิดความชื้นมากไปกว่านี้เหลวแล้วพูดง่ายๆนะถ้าความชื้นมากไปกว่านี้เหลวแล้วนะอีกตัวหนึ่งนะคะพลาสติกลิมิตหรือว่า lower plastic limitพลาสติกลิมิตเนี่ยนะคะเป็นระดับความชื้นที่ต่ำที่สุดที่มันจะปั้นได้หมายความว่าถ้าความชื้นต่ำกว่านี้อีกนิดเดียวปั้นไม่ได้ละล้วนเกินไปถ้าความชื้นตรงมากไปกว่านี้ก็จะปั้นได้ดีขึ้นเนาะแต่ตรงเนี้ยเป็นความชื้นที่จุดสุดท้ายเลยจุดต่ำที่สุดที่มันจะปั้นได้แล้วนะคะถ้าเอาค่าliquid limit กับ plastic limit มาลบกันนะคะจะได้ค่าที่เรียกว่า plastic index ซึ่งค่า plastic index นี่แหละนะคะจะแสดงความสามารถในการแปรรูปได้นะคะเขาบอกว่าในดินเลือดละเอียดเนี่ยจะมี plastic index ค่อนข้างสูงนะคะในดินที่มีเคลน้อยกว่า0อันนี้รวมถึงซิลด้วยเนาะซิลบางส่วนนะคะมีขนาดมีปริมาณน้อยกว่า 20% นะคะจะไม่แสดงสมบัติพลาสติกซิตี้เนาะนะคะปัจจัยที่มีผลต่อพลาสติกอินเด็กซ์นะคะมีอะไรบ้างมีเอคอนเทนต์นะคะหรือปริมาณเคลนะคะชนิดของแร่ดินเหนียว1ต่อ1 2ต่อ1 2ต่อ2นี่นะคะที่เรียนไปแล้วนะคะถ้าเป็น2ต่อ1เยอะๆหน่อยก็จะเป็นยังไงมีพลาสติกซิตี้สูงถูกไหมมันมีหลืบเยอะเนี่ยนะคะยืดหดตัวได้เยอะนะคะปริมาณอินทรีย์วัตถุนะคะถ้ามีอินทรีย์วัตถุเยอะเป็นไงคล้ายๆมีสารคล้ายๆแบบมีแรงดูดยึดกันระหว่างเม็ดเยอะนะคะมันก็จะมีแสดงสมบัติเป็นพลาสติกซิตี้เยอะนะคะขึ้นอยู่กับประจุที่อยู่บนผิวนะคะประจุที่อยู่บนผิวดินมีประจุเป็นลบถูกไหมถ้าประจุที่อยู่บนผิวเป็นประจุบวกมีเยอะเชียวมันก็จะยิ่งทำให้อนุภาคดินเกาะกันก็จะแสดงพลาสติกซิตี้สูงนะคะอีกค่าหนึ่งเอาภาพนี้ก่อนเนาะเอาภาพนี้ก่อนนะคะเป็นค่าความชื้นอันนี้เป็นระดับความชื้นนะอันนี้เป็นปริมาตรดินวัดเป็นปริมาตรนะดินมีอยู่ปริมาตรหนึ่งนะคะดินแห้งนะปริมาตรหนึ่งปริมาตรไม่เปลี่ยนถูกป่ะนะคะปริมาตรของแข็งไม่เปลี่ยนเมื่อมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งไงจุดหนึ่งปริมาตรก็จะใหญ่ขึ้นมาดินมันก็จะบวมขึ้นถูกป่ะนึกออกนะนะคะพอใส่ความชื้นเข้าไปดินก็จะเริ่มฟูขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ปั้นไม่ได้นะจนถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มปั้นได้แล้วจุดนี้แหละเราเรียกว่าพลาสติกลิมิตใช่ไหมนะคะแล้วดินก็จะเริ่มปั้นได้มากขึ้นจะแสดงสมบัติเป็นพลาสติกแล้วนะคะตอนแรกมันยังไม่ยังเป็นกึ่งแข็งอยู่นะคะก่อนหน้านี้เป็นของแข็งนะคะ
เพราะเป็นดินแห้งแก๊กเลยนะดินแห้งแก๊กเลยนะคะพอมีความชื้นค่าหนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะจุดหนึ่งที่เริ่มปั้นได้เราเรียกว่าพลาสติกลิมิตหลังจากนั้นดินจะแสดงสมบัติเป็นพลาสติกนะคะยืดหยุ่นได้ปึ๊บ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 ขึ้นมาให้ความชื้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งจุดนี้ถ้าความชื้นมากไปกว่านี้ดินจะไหลแล้วนะคะจุดนี้เราเรียกว่าลิควิดลิมิตนั่นเองที่อธิบายไปเมื่อกี้นี่เองนะคะยังจะมีอีกขั้นหนึ่งนะคะเรียกว่าสลิงเกตลิมิตนะคะเป็นระดับความชื้นของดินที่เปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นกึ่งแข็งนะของแข็งหรือดินแห้งเลยใส่มีให้ความชื้นเข้าไปขั้นหนึ่งก็ยังไม่เปลี่ยนรูปร่างปริมาตรก็ยังไม่เปลี่ยนจนความชื้นจนถึงจุดหนึ่งดินปริมาตรเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเริ่มบวมขึ้นมาเนาะความชื้นจุดนี้นะคะเราเรียกว่าซิงเกตลิมิตเนาะนะคะซึ่งนี่จะเห็นได้ว่านะอันนี้เป็นตารางที่เปรียบเทียบของค่า consistency ต่างๆนะคะเปรียบเทียบกับในแต่ละเนื้อดินนะคะจะเห็นได้ว่าดินที่เป็นเนื้อละเอียดเนี่ยนะมีปริมาณ K content สูงเนี่ยนะคะจะมีพลาสติกมีซิลิเคตเนี่ยต่ำเนาะต่ำนะคะก็คือให้ความชื้นไปนิดเดียวเท่านั้นแหละนะคะสมบัติก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็มีพลาสติกอินเด็กซ์เนี่ยสูงนะคะดินที่มีค่าliquid limit กับ plastic limit ต่ำนะคะแล้วก็มีการกระจายขนาดอนุภาคหลายๆขนาดเนี่ยจะแสดงว่าดินนั้นน่ะมีการอัดตัวแน่นนะคะสำหรับการก่อสร้างการถนนและการทำถนนเนาะในการวิเคราะห์ plastic limit กับ liquid limit เนี่ยนะคะในภาคการเกษตรเนาะก็จะไม่ค่อยดีกว่านะคะแต่ก็มีนะไม่ค่อยวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาจะวิเคราะห์ในทางด้านวิศวกรรมนะแต่ว่าอาจารย์ขอยกตัวอย่างงานวิจัยอันหนึ่งเนาะก็ได้วิเคราะห์พลาสติกลิมิตกับลิควิดลิมิตเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกในเมืองแล้วอยู่ดีก็ล้มแบบไม่มีสาเหตุล้มแบบไม่มีปลูกต้นไม้ข้างคลองเป็นพื้นที่นึงอยู่ข้างคลองแสนแสบอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าผ่านนะคะมีการแล้วก็ดินในกรุงเทพนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบเละๆเป็นเคลใช่ป่ะนะคะดินเกิดพอรถไฟฟ้ามีถนนเข้าไปอีกมีรถไฟฟ้าเข้าไปอีกนะคะดินพื้นดินมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลานะคะทำให้ข้างล่างเนี่ยเละนะคะเราก็เอาดินตรงนั้นน่ะมาวิเคราะห์เพราะว่ามันมีสาเหตุก็คือต้นไม้ล้มไม่มีสาเหตุอ่ะไม่ตายไม่อะไรอยู่ดีก็ล้มไปเลยนะคะต้นไม้ใหญ่แล้วด้วยนะคะก็เลยคาดว่าดินตรงนั้นน่าจะเป็นโครงสร้างไม่ดีก็เลยเอาดินมาวิเคราะห์พลาสติกลิมิตกับลิควิดลิมิตอย่างเงี้ยนั่นเองเนาะนะคะยกตัวอย่างให้เดี๋ยวไม่เห็นภาพต่อนะคะดินที่มีพลาสติกอินเด็กซ์ต่ำนะคะจะเมื่อเปรียบเทียบกับลิควิดลิมิตนะคะเช่นพวกซิลิเคนนะคะหรือว่าดินที่เป็นดินอินทรีย์นะคะมีปริมาณมีลิควิดลิมิตอยู่ 70% เนี่ยนะคะแล้วก็มีพลาสติกอินเด็กซ์อยู่ประมาณ 20% นะคะจะไม่เหมาะสมกับงานก่อสร้างเนื่องจากว่ามันยืดหยุ่นเกินไปไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างนะคะแล้วก็ดินสำหรับการไถพรวนเราก็เคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าไถพรวนที่มีความชื้นที่เหมาะสมอะไรคือเหมาะสมวะขอโทษที่พูดไม่เพาะนึกออกปะคือเหมือนแบบในการจัดการดินเราจะต้องไถพรวนในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมเกษตรกรถามกลับมาว่าเหมาะสมยังไงอาจารย์ตอบยังไงนะคะถ้าตอบทางวิชาการก็คือในจุดที่มีเป็นจุดที่ความชื้นที่ระดับพลาสติกลิมิตคือเป็นความชื้นต่ำที่สุดที่ดินปั้นได้ถูกไหมเราก็ง่ายๆเลยเราไปในดินในแปลงเนี่ยเขาถามว่าแบบเนี้ยฝนเพิ่งตกมาจับเลยเอาดินมาบี้เลยปุ๊บไหลแพลดออกตามง่ามนิ้วเลยเป็นไงสูงเกินไปนะคะมีพลาสติกดินที่มีความชื้นสูงเกินไปมีพลาสติกลิมิตสูงดินก็จะเหนียวเหนอะหนักนะแพลดออกทางง่ามนิ้วเป็นไงไถพรวนไม่ได้นะคะโครงสร้างดินพังแน่นอนแต่ถ้าดินที่มีความชื้นต่ำกว่าพลาสติกลิมิตเป็นไงร่วนซุยมันยังปั้นไม่ได้เนี่ยมันร่วนซุยเกินไปในการลงเครื่องจักรกลหนักหรือไถพรวนเนี่ยนะมันจะทำให้เม็ดดินแตกออกจากกันเปราะโครงสร้างเปราะ
นะคะดินเลื่อนซุยเกินไปนะคะก็จะเป็นการทำลายโครงสร้างด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไถพรวนในจุดที่มีความชื้นที่เหมาะสมก็คือจุดที่เป็นพลาสติกลิมิตคือจับดูแล้วพอปั้นได้นะคะเอาง่ายๆเลยจะไปในพักไปเก็บดินในแปลงเกษตรกรจับแล้วพอปั้นได้แบบนี้คือไถพรวนได้แล้วนะคะไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปเนาะนะคะพอพูดถึงเรื่องการไถพรวนนะคะก็สมบัติอีกอันนึงก็คือซอยคอมแพคชั่นนะคะหรือว่าการจัดเรียงตัวของดินที่ส่งผลทำให้ดินมีความหนาแน่นสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยสาเหตุจากการที่มีแรงกระทำภายนอกเข้ามานะคะสมบัติที่ส่งผลต่อการอัดแน่นของดินมีอะไรบ้างซอยมอยเจอร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเมื่อมีปริมาณความชื้นสูงมากขึ้นนะแล้วมีการเพิ่มแรงอัดมากขึ้นนะคะจะพบว่าความชื้นมากขึ้นเพิ่มแรงอัดมากขึ้นขอโทษมีการเพิ่มแรงอัดจะทำให้เกิดซอยคอมแพคชั่นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดหนึ่งความชื้นถึงจุดหนึ่งเพิ่มจะไม่ทำให้ซอยคอมแพคชั่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะลดลงนะคะจุดนี้เป็นจุดอันตรายเนาะนะคะสมบัติอันที่2คือเนื้อดินนะคะอันทางนี้อันนี้เรียนไปแล้วขึ้นอยู่กับการกระจายขนาดอนุภาคการกระจายขนาดอนุภาคดินนะคะว่ามีการกระจายขนาดแบบไหนจำได้ไหมนะคะเป็นแบบเล็กๆกลางๆใหญ่ๆหรือว่าใหญ่ๆหมดเลยหรือว่าเล็กๆหมดเลยนะจะส่งผลต่อการอัดตัวแน่นของดินย้อนกลับไปในน่าจะเป็นคลิปที่1เนาะนะคะกลับไปดูได้นะคะกิจกรรมภายนอกที่ส่งผลต่อการอัดตัวแน่นของดินมีอะไรบ้างนะคะการไถพรวนแน่นอนเลยนะคะการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่นานะคะการใช้ยานพาหนะวิ่งในนานะคะเช่นรถขนผลผลิตนะรถเกี่ยวรถใส่ปุ๋ยรถฉีดสารเคมีรถทุกอย่างเป็นรถหมดเลยนะคะก็จะส่งผลทำให้ดินอัดแน่นนะคะแล้วก็การชลประทานนะคะการชลประทานที่ไม่ถูกวิธีเนี่ยจะส่งผลทำให้เม็ดดินแตกออกจากกันได้นะคะการวัดซอยคอมแพคชั่นนะคะเราสามารถวัดโดยทางอ้อมเนาะเราอยากรู้ว่าดินมันอัดไหมนะคะเราก็จะวัดโดยทางอ้อมนะคะคือการวัดbulk density นะคะหรือความหนาแน่นรวมถ้าสมมุติว่าความหนาแน่นรวมสูงมากขึ้นความหนาแน่นรวมต้องไปดูอีกทีนะนะคะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายก็กลับไปเรื่องความหนาแน่นนะคะถ้าความหนาแน่นสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่ดินจะอัดตัวถูกไหมนะคะอันที่2วัดpinetometer resistance หรือว่าความต้านทานของดินนะคะวัดความต้านทานของดินนะคะในการวัดความต้านทานของดินนะคะเราเรียกว่าความทนทานของดินต่อแรงกระทำภายนอกหรือว่า soil strength นะคะเป็นการวัดความสามารถของดินในการทนทานแรงที่จะกระทำนะคะแรงที่กดลงมาในต่อ1หน่วยพื้นที่เนี่ยจะทำให้เกิดแรงดันถูกไหมสเตรสจะไม่เกิดความเครียดนะคะซึ่งแรงที่กระทำลงมาเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแรงบีบอัดหรือว่าแรงกดนะคะแรงดึงหรือว่าอันนี้แรงบีบคือกดโทษนะขอเขียนดีกว่าแรงบีบอัดคือแรงที่กดลงมาในแนวนี้นะคะแรงดึงคือดึงขึ้นไปให้มันหลุดออกจากกันนะคะก้อนดินเนี่ยก้อนดินหนึ่งก้อนเนี่ยดึงออกไปดึงให้มันแยกออกจากกันนะคะกับอีกอันนึงแรงเฉือนคือแรงที่กระทำด้านแนวระดับแบบนี้นะคะแรงบีบเราเรียกว่าคอมเพรสซีฟนะแล้วก็ทันเซียนคือแรงดึงออกมานะคะส่วนแรงเชียร์คือแรงเฉือนนะตามภาพเลยนะคะตามภาพเนาะเมื่อมีแรงกระทำภายนอกนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นดินแข็งหน่อยนะคะภาพนี้ดีกว่าหน้านะคะมีดินอันนึงนะคะมีแรงที่กระทำภายนอกมาถ้าเป็นดินแข็งนะคะดินแข็งมีแรงกระทำด้านบนนะคะจะทำให้ดินเนี่ยแตกออกจากกันเห็นป่ะนะคะแตกออกจากกันแต่ถ้าเป็นแรงกระทำด้านข้างจะทำให้ดินขาดออกจากกัน
สมมุติว่าเป็นดินที่มีความนุ่มหรือว่าดินที่มีความชื้นหน่อยนะคะเวลามีแรงกระทําภายนอกก็จะเกิดการยุบตัวแบบนี้แล้วก็จะอัดดินเข้าไปแบบนี้นะคะซึ่งแรงไอ้พวกเนี้ยนะคะเราสามารถวัดได้นะคะโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าพินิโตมิเตอร์นะคะแต่พินิโตมิเตอร์เราจะเป็นการวัดแรงที่กระทําในแนวดิ่งเท่านั้นเนาะนะคะส่วนแรงเฉือนอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์อื่นนะคะใช้ในทางวิศวกรรมเนาะในทางการเกษตรเนี่ยเราจะใช้พินิโตมิเตอร์นะคะเราอยากรู้ว่าดินเนี่ยมีความแข็งเท่าไหร่นะคะเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าพินิโตมิเตอร์รีซิสแตนซ์นะคะวัดความแข็งของดินนะคะซึ่งในการวัดนะคะอุปกรณ์พินิโตมิเตอร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัวเจาะนะคะหัวเจาะก็จะมีหลายขนาดนะคะแต่ละขนาดก็จะมีวิธีก็จะเหมาะกับดินแล้วก็วิธีการคำนวณแตกต่างกันนะคะตรงนี้เป็นมาตรวัดแรงดันนะคะวิธีการเขาก็จะเปลี่ยนหัวลงมานะคะแล้วก็กดนะกดโดยใช้2มือเนี่ยกดลงมาแรงที่กดจะสามารถวัดได้ด้วยมาตรวัดความดันเราก็จะเอาค่ามาตรวัดความดันอันนี้ไปคำนวณกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวนะคะก็จะได้ค่าsoil strength ความแข็งขอโทษค่าความแข็งหรือว่า soil resistance ออกมานั่นเองนะคะอันนี้ถ้าใครอยากเห็นนะคะห้องเซลล์ฟิสิกส์ก็มีนะนะคะหรือนะคะเกษตรกรวิธานเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการวัดความแข็งของดินเหมือนกันนะคะเขาก็จะวัดว่าเวลาเขาออกแบบรถไถเนี่ยไถลงไปเสร็จปุ๊บนะคะจะส่งผลทำให้ดินเนี่ยมันแข็งขึ้นไหมนะคะเขาก็จะใช้เครื่องมืออันนี้ไปวัดนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของในส่วนของอาจารย์เนาะสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นนะคะ solid phase 3คลิปนะคะถ้ายังไงนะคะถ้ามีใครไม่เข้าใจนะคะถ้าเป็นนิสิตนะคะสามารถถามส่งไลน์ถามก็ได้โทรมาก็ได้นะคะหรือว่าเราเจอกันในออนไลน์ก็สามารถถามได้นะคะแต่ถ้าไม่กล้าถามก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ YouTube ได้นะคะสำหรับบุคคลทั่วไปก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้นะถ้าสมมุติว่ามีการพูดผิดอะไรเล็กน้อยก็ขอโทษด้วยนะคะตั้งสตินิดนึงเวลาฟังนะคะขอโทษด้วยนิดนึงแล้วสามารถติชมมาได้นะไม่ใช่แค่คำถามนะคะติชมมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่านิสิตทุกคนและบุคคลทั่วไปนะคะที่เข้ามาฟังจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับความรู้เนาะนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ